ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะพอบอครับน่อย่างนี้อีกแล้วครับตอนที่442ห้องของห้องของสอซูเฟย <c oughs> ซูเฟยหลับให้สบายในซูเฟยพาเธอไปใส่รงครับเธอกลับไปก่อนดีไหม ฉันอยากจะดูมูซ้่ก่อนนะเขาไม่ค่าตัวตายหรอกเขายังมีวิเจ้านะเขาทิ้งีีเจ้าไปไม่ได้หรอกไปไปดูกันเถอะห้องมูซื่ <c oughs> มูมูมม,ม,มูซี่เกิดเหตุ เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายมากูกชิงโจฉันไม่ยอมรับความพาแพ้แต่ฉันก็ไม่ใช่พวกที่รู้ว่าสิ่งไพ้ซื้อเขาฆ่าตัวตายไม่ได้หรอกเขาเพิ่งแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์และแตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการทำงานของเขา เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเขาไม่ค่าตัวตายหรอกสิ่งไพ่สื่อมูสี่จะต้องถูกฆ่าแนะต้องหาตัวฆาตก,กรให้ได้นะอืมชิงโจเธอกลับไปก่อนนะเธออยู่ที่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเรื่องอื่นเธอจัดการให้เองอืมฉันจะกลับเดี๋ยวนี้ สิ่งพิสือนายรับปากฉันสิว่านายจะหาตัวฆาตกรให้ได้นะได้สิเมื่อคืนมีอะไรผิดปกติไหมตอนที่เราราดตะเวนได้ยินเสียงบางอย่างในห้องของคุณสือเฟแต่พอเราเข้าประตูห้องคุณสือเฟยก็ไม่ตอบรับอะไรเราก็เลยไปรายงานท่านกองพลแต่ผลที่ได้คือ พอแต่งงานแล้วฉันกับสิงห์สืสอก็มีช่วงชีวิตที่หอนคลายที่สุดที่เคยมีมาจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเรามากแน่ถึงได้ทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะอะไรเช่นนี้ไม่ได้ฉันจะต้องใจเย็นและทำให้ใจปลอดโปร่งก่อน เปศัตรูของใครมูซื่อของฉันหรือของสิ่งพ่สือ่อของท่านกองพลหรือว่าสูเฟยกันแน่บ้านหลังใหม่คุณผู้หญิงคะคุณเป็นอะไรรึเปล่าคะเอ่อรองเท้าคุณหรอคะเอ่อฉันไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณผู้หญิงรีบใส่ก่อนเถอะนะคะเออเท้าเย็นจนแดงไปหมดแล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรอคะป้าจูสูไฟกับมูเซ่นะตายแล้วกูชิงโจของเรานะคะดูจะเสียสูญนจากเรื่องนี้มากๆเลยกูชิงโจจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมนะคะ